สวัสดีวันศุกร์ทุกคนจ้ะโอ้ยเบิงมนุษย์แม่บ้านเบิงมนุษย์แม่บ้านเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดทำความสะอาดบ้านแล้วกะบ่ทันได้แล้วหิวข้าวบ่ทันได้แล้วหิวข้าวเดี๋ยวขอพักกินข้าวจักแป๊บก่อนเดี๋ยวจังสิมาต่อจ้ะอันนี้ของแมทธิวเปลี่ยนที่นุ่งที่นอนไปซักจ้ะมื้อนี้มีซักผ้าตดเล้งมาห้องอันเล็กอันน่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีต้องยกมือไหว้ด้วยคนไทยเราสัตว์โอ้ยอันกินข้าวได้เนี่ยตามคลิปเลยจ้ะอาหารหวานเลยแล้วกันมีอันน้ำพริกปลาร้าพี่น้องมีน้ำพริกปลาร้าแล้วก็มีปลาคุณเชียงชลุบแล้วคุณเชียงอุ้ยลูกไส้กินยากเด้อพี่น้องอย่าว่าลูกไส้กินง่ายนะลูกไส้กินยากแม่ลูกกุนเชียงมันหวานน่ะเพิ่นว่าเอากับกุนเชียงก็บอกแล้วว่ามันหวานไม่ชอบครับว่าสั่นแต่เพิ่นร้องอยู่เด้อเพิ่นทดลองอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มักอ่ะนะส่วนปลาขี้โก้นี่เพิ่นมักเพิ่นพากันกินอยู่เมื่อวานเลิกเรียนมาบัดนี้แม่บ้านมีน้ำพริกปลาร้ามีเฮ็ดเพิงหวาน1เฮ็ดเพิงหวานเนาะจ้ะแล้วก็มีแตงนั่นล่ะมื้อนี้น่ะจริงๆคิดอยู่สองอย่างว่ามื้อนี้สิไปอันนี้แม่พี่น้องไปเก็บเห็ดไปเบิ่งเห็ดเพราะว่ามันเข้าฤดูยิ่งสัตว์แล้วพี่น้องก็เดี๋ยวสิไปเลาะเบิ่งว่าอันเขาตั้งแคมป์ยิ่งสัตว์ยังแล้วก็ใจนึงก็สิไปร้านเอเชียกระทาพ่อบ้านเลิกงานว่าเฮาสิไปไสดีนั่นนะก็เลยแบบว่าสิไปเก็บเห็ดก่อนหรือสิไปร้านเอเชียคันว่าไปเก็บเห็ดก็ไปพรุ่งมื้ออื่นตอนเช้าได้มันบ่วันเสาร์นะจ๊ะก่อนสิไปช้อปปิ้งแต่พอดีว่าคันว่าบ่ไปร้านอาหารไทยวันศุกร์นี่ก็พักอีหยังมันก็สิเหี่ยวจังซี่นะพี่น้องก็เลยว่าสิไปเก็บเห็ดหรือสิไปร้านอาหารอันร้านเอเชียไปซื้ออาหารอันพักหญ้าอาหารไทยจังซี่น่ะสิไปใส่ดีถ้าเบิ่งเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อน พ่อบ้านน่ะอีหยังก็ได้แล้วแต่อยู่ที่เฮานี่แหละว่าเฮาสิไปใส่ก่อนนะงงๆกับตัวเองกินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงจริงๆได้ริซี่ฟุสตี้ไปแล้วเนาะจ้าที่เป็นอันเขาเป็นอันนี้ที่สื่อสำหรับอันนี้นะพี่น้องเป็นคือโยเกิร์ตเนาะกินไปตอนเช้าแล้วเพิ่งหวานแซ่บกินกับน้ำพริกปลาร้าขอกินทั้งสอนทั้งมื้อเด้อพี่น้องเพราะอันนี้มันต้องใส่มื้ออยู่แล้วถึงว่าแม่งอบหวานๆเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นสิเว้าเรื่องนี้ขอบคุณก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณสุอันสุคนเลยจ้ะเพิ่นน่ะอยากส่งขนมไปให้อันนุ่มๆกินกะส่งแบบใดเฮ้ออีหยังประมาณนี้นะพี่น้องจ้ะอันขอบคุณหลายๆเลยแต่ว่าอันบ่ต้องส่งด้วยจ้ะบ่ต้องส่งแบบแม่บ้านนี่เกรงใจแฮงหรอกกะอันมีความเกรงใจ
กระโดดกระเดียกระเดาทุกอย่างแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮ้ยแบบบ่ต้องจากคันว่าได้ไปอันสต็อกคอมน่ะจ้ะไปเมืองหลวงอ่ะกับพ่อได้แต่กินอยู่เด้อจ้ะแต่พอดีว่าอันจากหม่องข่อยอยู่กับเมืองหลวงเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงบางมือไปเนี่ยรถมันติดหลายกับประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอ่ะจ้ะคันว่าได้เข้าเมืองหลวงคือพ่อบ้านเพิ่นได้ไปเฮ็ดงานจังซี่มันก็สามารถซื้อมากินได้เด้อพี่น้องบ่แม่นว่าแม่บ้านอันขี้ที่เจ้าของหรือว่าอีหยังคันว่าเพราะว่าอยู่ไกลๆนี่มันของมันบ่ได้หลายคืออยู่ในเมืองหลวงอ่ะจ้ะคันว่าได้เข้าเมืองหลวงก็สิมีปะดงปะแดกจังซี่แหละจ้ะแต่ว่าอันช็อปน้อยๆแถวนี้ที่ห่างจากคอยไปครึ่งชั่วโมงนี่เพิ่นบ่มีไงจ้ะจังเช่นปลาล่านี่แล้วเข้าอันนี้นั่งเล็ดกับอันอยู่บางเทื่อกับไปกับมีบางเทื่อไปกับบ่มีจังซี่น่ะจ้ะบ่ต้องเด้อขอความกรุณาบ่ต้องส่งดอกจ้าเกรงใจแห้งๆเลยแต่ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยอ่ะกินจะสิไปหาเฮ็ดงานต่อจ้ะเป็นอาหารที่เลิศรสแห้งเดียวพี่น้องเพราะว่าขันว่าอยู่เมืองไทยนี่เขาอาจสิมองขามอาหารตรงนี้ไปได้พี่น้องเขาอาจสิมองขามปลาขี้โก้เขาอาจสิมองขามกุนเชียงแต่ว่าพอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยกลับคิดถึงอาหารแบบนี้นะพี่น้องมันกลับคิดถึงอาหารแบบนี้เรามันเป็นอาหารที่เลิศรสแห้งสำหรับคนอยู่เมืองนอกอ่ะจ้ะข่อยโชคดีเพราะว่าบ่ว่าข่อยสิเฮ็ดอาหารอีหยังก็ตามที่เป็นอาหารกินแรงๆกินแห้งๆน่ะจ้ะพ่อบ้านบ่เคยจมข่อยบอกว่าพ่อว่าตั้งแต่เริ่มที่สิคุยกันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มที่อันนี้เพิ่นได้ฮู้ว่าอาหารการกินของคนไทยน่ะเป็นแบบใดแต่ว่าเพิ่นฮู้ว่าอย่างเช่นปลาเหม็นเพิ่นก็สิบ่เข้ามาดมมีหยังจังซี่น่ะจ้ะแต่ว่าถามว่าเฮาเฮ็ดหยังกินได้บ่ก็คือตามที่เห็นเลยจ้ะแม่บ้านสามารถเฮ็ดอีหยังกินก็ได้กับปลาอีหยังกินแห้งๆก็ได้คือเผ็ดๆอีจังได๋พ่อบ้านเพิ่นบ่เคยว่าจ้ะแต่เพิ่นก็สิมีหยอกแน่โอ้ยอันนี้เหม็นคักเนาะอีหยังจังซี่แต่ว่าบ่เคยพ่อบ้านบ่เคยแบบว่าไปกินไกลๆเด้ออย่ามากินไกลๆเด้ออีหยังประมาณนี้เพิ่นบ่เคยเด้อจ้ะขอโทษงานบ้านบ่ทันได้เครื่องดึงเลยขอกินก่อนเดี๋ยวสิว่าเมื่อคืนนั่งเบิ่งตั๋วเครื่องบินกับพ่อบ้านโอ้ยอยากสิหายค่าตั๋วแพงลิฟแพงฮะเดี๋ยวมื้อนี้สินั่งเบิ่งอีกจ้ะเพราะว่าให้ข่อยไปกับลูกนี่ข่อยบ่ไปเพราะว่าสงสารพ่อบ้านเพราะว่าเป็นเฮ็ดงานปีนึงเพิ่นบ่ทันได้หยุดนะพี่น้อง
ยังไม่เพิ่งหยุดเดือนนึงเพราะว่าบริษัทเพิ่นจ่ายฮอลิเดย์ให้อยู่แล้วเพิ่นจ่ายฮอลิเดย์ให้5อาทิตย์นะพี่น้องก็คือเฮาหยุด5อาทิตย์โดยที่เฮายังมีเงินเดือนอยู่จังซี่นะก็อยากให้พ่อบ้านพักจังซี่นะน้ำพริกปลาร่าเนี่ยเพิ่นอยู่ได้ดนด้วยจ้ะเพราะว่าทุกอย่างมันถึกอย่างเช่นปลาร่าเฮาก็ต้มมาแล้วเนาะจ้ะแบบพริกหอมกระเทียมอีหยังเฮาก็ขัวแล้วอันนี้ก็แบ่งกินเทื่อละถ้วยน้อยๆจ้ะแม่บ้านนะมีเป็นคนกินง่ายๆจ้ะแค่ก็เป็นอาหารไทยบางเธอได้พริกป่นห้อยเขาซื้อกับกินได้จ้ะบ่ค่อยพี่มานั่งอันซีเรียสกับเรื่องอาหารนะพี่น้องกินจังซี่ก็กินง่ายๆจ้ะแต่ว่าบ่ค่อยมักอาหารกะทิปันใดเช่นพวกพะแนงแกงเขียวหวานกินอยู่จ้ะพะแนงมัสมั่นจังซี่ข่อยบ่ค่อยปันใดอย่างเดียวสิกินก็คือแกงเขียวหวานกับน้ำยากะทิเท่านั้นล่ะสะเพ่เฮละจำมันเนี่ยกินเสร็จแล้วกลับไปเฮ็ดงานต่ออาจสิแล้วไปอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วบ่ว่ากันเนาะบางคนน่ะกินให้สุภาพหน่อยว่าซั่นโอ้ยนอกกับทั้งมือทั้งอันนี้บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเฮาสุภาพของเฮาได้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องแต่ก็บ่แม่นแบบถึงขั้นแบบว่ามุมมามีหยังจังซี่นะบ่ได้ข่อยนี่เป็นคนที่บ่ได้กินแบบมุมมามเด้พี่น้องอาชีพแบบบ่สุภาพในคนที่เพิ่นกินแบบสุภาพที่มาเบิ่งเฮาจังซี่น่ะจ้ะข่อยก็บอกแล้วตั้งบ้างคันว่าสิเริ่มกินข้าวนี่ข่อยสิบอกละมื้อนี้ใส่มือเด้อมื้อนี้ใส่ซ้อนเด้อมื้อนี้ใส่ทั้งมือทั้งซ้อนเด้อก็สิบอกกันจักสิบอกกล่าวกันจังซี่ล่ะจ้ะอย่าต้องซีเรียสเรื่องการกินจ้ะมันเป็นวิธีของตัวตนของไผของมันไผสิกินมุมมามก็เรื่องของเขาจ้ะ
ไผสิกินสุภาพกับเรื่องของเขาแต่ว่าขอบคุณที่ติส้มกันมาเด้อเฮากับพยายามได้ซ้ำนี่แหละจ้ะเรื่องการกินอาหารมุมมามหรือว่าสุภาพบ่สุภาพนะจ้ะนั่นแหละจังได๋ก็สิขอตัวก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เวียนเข้ามาทักทายกันเนาะจ้าแล้วก็เขียนขอความเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ข่อยเนาะแล้วก็ดีใจหลายได้ทักทายกันทุกมือเนาะจ้าแม่บ้านก็พยายามเฮ็ดคลิปออกให้อยู่ประมาณ 2-3 คลิป4คลิปแล้วแต่เนาะพี่น้องนั่นแหละจังได๋ก็ฝากติดตามได้เด้อไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย